สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำเรื่องเวลานะคะเราจะเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากตารางกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า106แบบฝึกหัด 5.6 เติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากตารางข้อ1กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มีวันเดือนปีมีเวลาแล้วก็มีกิจกรรมนะคะในวันที่3มีนาคม2561และวันที่4มีนาคม2561มีเวลาแล้วก็กิจกรรมดังตารางนี้นะคะข้อ1ในเวลา 15.30 นจุดของวันที่3มีนาคม2561ลูกเสือยุวกาชาดอยู่ในกิจกรรมในกิจกรรมใดคะในวันที่3มีนาคม2561เราก็จะต้องดูในตารางนะคะวันที่3มีนาคม2561เวลา 15.30 นจุดมี 8.30 9.00 12.00 13.00 18.00 ดังนั้น 15.30 ก็จะอยู่ระหว่าง 13.00 ถึง 18.00ทำกิจกรรมอะไรคะสร้างค่ายพักเขียนเลยนะคะสร้างค่ายพักและทำอะไรอีกคะสร้างค่ายพักและประกอบอาหารและประกอบอาหารข้อ1ในเวลา 15.30 นจุดของวันที่3มีนาคม2561ลูกเสือยุวกาชาดอยู่ในกิจกรรมสร้างค่ายพักและประกอบอาหารข้อ2กิจกรรมเล่นรอบกองไฟจัดขึ้นวันที่เท่าใดใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมดเท่าใดเราจะดูก่อนนะคะกิจกรรมเล่นรอบกองไฟจัดขึ้นวันที่เท่าใดคะจากตารางกิจกรรมเล่นรอบกองไฟจัดขึ้นวันที่เท่าใดคะ3มีนาคม2561ใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมดเท่าไหร่คะกิจกรรมเล่นรอบกองไฟเริ่มที่เวลาเท่าไหร่คะ 18.30 นจุด 18.30 12แล้วนะคะ13 14 15 16 17 18 18.30 เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข6กับเลข7เข็มยาวชี้เลข6แล้วไปสิ้นสุดที่เวลาใดคะดูในตารางสิ้นสุดที่เวลา 22.00 นจุด 18 แล้ว 19 20 21 22 22เข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวชี้เลข12ถามว่าจากเวลา 18.30 นจุดไปจนถึงเวลา 22 นาฬิกาเป็นระยะเวลาเท่าใดนะคะเราก็จะดูเข็มสั้นก่อนค่ะ
จาก18แล้วใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งนะคะชี้ตรงครึ่งนับทีละ1นะคะ1ชั่วโมง1 2 3 5เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข6กับเลข7พอขยับมาอยู่ระหว่างเลข7กับเลข8ก็เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็จะได้3ชั่วโมงกับอีกกี่นาทีคะเข็มยาวจากเลข6ไปชี้เลข12นับเพิ่มทีละ5ค่ะ5 10 15 20 25 30อีก30นาทีข้อ2กิจกรรมเล่นรอบกองไฟจัดขึ้นวันที่3มีนาคม2561ใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมด3ชั่วโมง30นาทีข้อ3วันที่4มีนาคม2561กิจกรรมแรกที่ลูกเสือยุวกาชาติต้องทำคือกิจกรรมใดเริ่มเวลาอะไรถึงเวลาอะไรนะคะเราจะดูก่อนนะคะวันที่4มีนาคม2561กิจกรรมแรกคืออะไรคะจากตารางวันที่4มีนาคมกิจกรรมแรกคืออะไรคะตื่นนอนตื่นนอนและอะไรคะและกายบริหารเริ่มเวลาใดคะเวลา 5.00 ถึง 6.00 นจุดข้อ3วันที่4มีนาคม2561กิจกรรมแรกที่ลูกเสือยุวกาชาติต้องทำคือตื่นนอนและกายบริหารเริ่มเวลา 5.00 ถึง 6.00 นจุดข้อ4กิจกรรมเดินทางไกลจัดขึ้นวันที่เท่าใดใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมดเท่าใดเราจะดูก่อนนะคะกิจกรรมเดินทางไกลจัดขึ้นวันที่เท่าใดคะจากตารางกิจกรรมเดินทางไกลจัดขึ้นวันที่4มีนาคม2561ใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมดเท่าใดคะจากตารางกิจกรรมเดินทางไกลเริ่มเวลา 8.30 ถึง 14.00 เริ่มเวลา 8.30 เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข8กับเลข9เข็มยาวชี้เลข6สิ้นสุดที่เวลา 14.00 เข็มสั้นชี้เลข2เข็มยาวชี้เลข12ถามว่าเป็นระยะเวลาทั้งหมดเท่าใดนะคะจากสีแดงนะคะเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข8กับเลข9เราจะนับไปทีละ1ชั่วโมงนะคะพอไปอยู่ระหว่างเลข9กับเลข10ก็คือ1ชั่วโมงนับเลยค่ะ1 2 3 4 5ถ้ามาอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2ก็คือ5ชั่วโมง
แล้วดูเข็มยาวสิคะจากเลข6ไปชี้เลข12กี่นาทีคะนับเพิ่มทีละ5ค่ะ5 10 15 20 25 30ก็จะเป็น30นาทีข้อ4กิจกรรมเดินทางไกลจัดขึ้นวันที่4มีนาคม2561ใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมด5ชั่วโมง30นาทีข้อ5วันที่4มีนาคม2561ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงปิดค่ายพักแรมใช้ระยะเวลาทั้งหมดเท่าใดเราจะดูนะคะในวันที่4มีนาคมตั้งแต่ตื่นนอนตั้งแต่ตื่นนอนนะคะวันที่4มีนาคม2561ตั้งแต่ตื่นนอนก็คือเวลาอะไรคะ 5.00 นจุด5.00 นจุดเข็มสั้นชี้เลข5เข็มยาวชี้เลข12จนถึงปิดค่ายพักแรมก็คือเวลา 14.30 นจุด 14.30 นจุดเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข2กับเลข3เข็มยาวชี้เลข6ถามว่าเป็นระยะเวลาทั้งหมดเท่าใดนับจากเลข5นะคะถ้าชี้ตรงเลข5พอขยับมาชี้ตรงเลข6ก็คือ1ชั่วโมงนะคะนับเพิ่มทีละ1ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้ามาชี้ตรงเลข9อ่ะถ้ามาชี้ตรงเลข2เป็นเวลา9ชั่วโมงยังไม่ถึง3ใช่ไหมคะเราก็ไม่นับเพิ่มก็เป็นระยะเวลา9ชั่วโมงมาดูเข็มสั้นสิคะเข็มสั้นจากชี้เลข12มาชี้เลข6นะคะนับเพิ่มทีละ5ค่ะ5 10 15 20 2530นาทีข้อ5วันที่4มีนาคม2561ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงปิดค่ายพักแรมใช้ระยะเวลาทั้งหมด9ชั่วโมง30นาทีอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ